วันนี้คณะพระสงฆ์และพระเจ้าทุมพรผสมปูนเตรียมทำฐานรองรับกุฏิเพิ่มอีก3หลังแล้วก็ห้องน้ำอีก2ห้องเพิ่มจำนวนกุฏิเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานี้น่าจะมีพระเข้ามาจำพรรษาเพิ่มขึ้นกุฏิที่รับรองก็ยังไม่พร้อมนะตอนนี้เราก็เร่งทำฐานรองรับกุฏิช่วงก่อนเข้าพรรษานี้เพิ่มอีกนะครับตอนนี้ข้าก็สามัคคีรวมตัวกันเทฐานรับกุฏิกุฏิจุดนี้เราก็จะสร้างไว้เพียงเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ในวันข้างหน้านะครับก็จะเป็นกุฏินกดาวอันนี้ก็เป็นฐานรองรับนะครับโมทนาสาธุ